ียงทานหวดเดือดทะยานตัดเชือกศึก ITF World Tennis การแข่งขันเทนนิสนานาชาติเก็บคะแนนโลก ITF World Tennis Tour 2024สัปดาห์แรกเทนนิสหญิงรายการ ITF World Tennis Tour Presented by SAT 3 ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 900,000 บาทและเทนนิสชายรายการ ITF World Tour M1 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 540,000 บาทที่สนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอวันที่4ไฮไลท์ของไทยอยู่ที่การแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายเอิร์ธเพียงทานผลิกพืชนักเทนนิสความหวังของไทยวัย31ปีมืออันดับ503ของโลกพบกับเอริชิมิซุมืออันดับ489ของโลกสาวญี่ปุ่นวัย25ปีปรากฏว่าคู่นี้ต้องออกแรงหวดแร็กเก็ตกันถึง3เซตนานกว่า2ชั่วโมงกว่าจะได้ผู้ชนะซึ่งเป็นเพียงทานของไทยที่ในแมตช์นี้เสิร์ฟเอสได้ถึง8ครั้งเป็นฝ่ายเฉือนชนะไป2-1เซตด้วยสกอร์6-4 4-6 และ6-2เพียงทานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับนักหวดที่เข้ามาจากรอบคัดเลือกอันโตเนียชมิดวัย22ปีจากเยอรมนีมืออันดับ566ของโลกซึ่งในรอบก่อนรองชนะเลิศสามารถปราบนาโฮซาโตะจากญี่ปุ่นเต็ง7ของรายการและมืออันดับ391ของโลกลงได้2เซตรวด 6-4 6-1 นอกจากนี้เพียงทานยังแข่งขันในประเภทหญิงคู่ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยจับคู่กับนาโฮซาโตะจากญี่ปุ่นเป็นคู่เต็ง3ของรายการและช่วยกันหวดเอาชนะอย่างอี้ดี้และเหยาซินซินจากจีนได้2-0เซต 6-1 6-4 ส่งผลให้คู่ของเพียงทานผ่านเข้าชิงชนะเลิศต่อไปด้านประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศแม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดดาวรุ่งวัย19ปีลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมืออันดับ581ของโลกและเป็นเต็ง5ของรายการดวลแร็กเก็ตกับชุยเจียนักเทนนิสชาวจีนวัย26ปีเต็ง3และมืออันดับ502ของโลกได้อย่างสนุกตลอดการแข่งขันทั้ง2เซตและเป็นแม็กซิมัสของไทยที่เป็นฝ่ายปราชัยไปอย่างน่าเสียดาย 5-7 และ 6-7 ไทยเบรก 4-7 ในเวลา2ชั่วโมง29นาทีแม็กซิมัสหยุดผลงานไว้เพียงรอบ8คนสุดท้ายรับเงินรางวัลปลอบใจ438ดอลลาร์หรือประมาณ 15,111 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก2แต้มในขณะที่ชุยเจียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสเตฟานอสซาเกลาริดิสเต็ง2จากกรีซมืออันดับ458ของโลกในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอิรินาเฟโทคาโรมาเนียชนะเหยาซินซินจีน 7-6 3-6-1 หลิวฟางโจวจีนชนะหยางอี้ดี้จีน 6-3 6-4 ส่วนหญิงคู่รอบรองชนะเลิศลัลลนาทาราฤดีซิเบกคูลัมบาเยว่าวางสี่ไทยคาซัคสถานแพ้เฟิงซั่วเจิ้งอูซวงวาง2จีน 2-6 4-6 ชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์มาเทนจองวาง6เนเธอร์แลนด์ชนะริปกี้เอ็มฟิตรีอาดีวาง4อินโดนีเซีย 7-5 6-4 สเตฟานอสซาเกลลาริดิสวาง2กรีซชนะลูก้าคาสเตลนูโอโววาง8สวิตเซอร์แลนด์ 6-3 7-6 3กาเบรียลเดแคมบราซิลชนะฮวงซุงหาววาง7ไต้หวัน 6-4 6-4 ชายคู่รอบรองชนะเลิศวิชยาตรงเจริญชัยกุลลูก้าคาสเตลนูโอโววาง3ไทยสวิตเซอร์แลนด์
แพ้ห่วงซุงห่าวจองยอกซอกวาง2ไต้หวันเกาหลีใต้ 4-6 7-6 5และซูเปอร์ไทยเบรก 7-10กกท.ให้การสนับสนุนฟุตบอล3จังหวัดชายแดนใต้ STT Cup 2024นัดชิงเมษายนเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2567ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลเซลาตันไทยแลนด์ทัวร์นาเมนต์ STT ครับ2024ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีด็อกเตอร์ก้องสารกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ด็อกเตอร์นิวัฒน์ลิ้มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพลศึกษากิตติกรโลสุนทรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นางสาวสุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกกท.ร่วมแถลงนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26ธันวาคม2566มอบของขวัญปีใหม่2567ของรัฐบาลเพื่อความสุขของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอลเซลาตันไทยแลนด์ทัวร์นาเมนต์ครับ STT ครับ2024ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเซลาตันไทยแลนด์ทัวร์นาเมนต์ครับ STT ครับ2024โดนได้ดำเนินการแข่งขันประเภททีมชายระดับประชาชนทั่วไปจำนวน128ทีมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนราธิวาสและ4อำเภอจังหวัดสงขลาเทพานาทวีจนะและสะบ้าย้อยดำเนินการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม32กลุ่มละ4ทีมโดยทีมอันดับ1ในแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้ารอบค็อกเอาท์เข้าสู่รอบ32ทีมจนถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะดำเนินการแข่งขันห้วงเดือนเมษายนนี้โดยทีมชนะเลิศในการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลจำนวน1ล้านบาทพร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินโดยสามารถติดตามรายละเอียดและช่องทางการรับสมัครได้ทางเพจข่าวสอบต hworldwide.facebook.com/prsbpack ทั้งนี้รัฐบาลมีเป้าหมายที่ต้องการจะสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาที่นิยมเล่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเป็นการเปิดพื้นที่และส่งเสริมการสร้างความสามัคคีของหมู่คณะสร้างความบันเทิงและกิจกรรมนันทนาการมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับประชาชนพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการแข่งขันกีฬาฟุตบอลซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นสะพานในการเปิดโอกาสการแสดงความสามารถด้านการเล่นฟุตบอลและสามารถต่อยอดอันเป็นประโยชน์แก่ทีมฟุตบอลอาชีพในพื้นที่ในการค้นหาและเฟ้นหาผู้มีความสามารถด้านฟุตบอลที่มีความสามารถพัฒนาผู้การเป็นนักฟุตบอลอาชีพรวมถึงสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยต้องขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ที่สนับสนุนการจัดแข่งขันโปรแกรมนี้เป็นอย่างดีฟุตโน้ตคำถามแรงงานต่อรัฐบาลแต่งตั้งบอร์ดประกันสังคมข่าวที่มีการเคลื่อนไหวในกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขและเพิ่มเติมพ.ร.บ.ประกันสังคมปรากฏขึ้นในลักษณะข่าวลือ
แต่ก็แพร่ระบาดออกไปอย่างรวดเร็วเป็นข่าวลือที่สำแดงผ่านพื้นที่เพจของประกันสังคมก้าวหน้าอันมีบทบาทเป็นอย่างสูงนับแต่ปลายปี2566เป็นบทบาทในห้วงแห่งการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมน่าสังเกตว่าเป็นข่าวขึ้นมาภายหลังจากตัวแทนบอร์ดประกันสังคมก้าวหน้าพร้อมกับคณะที่ปรึกษาเดินทางเข้าหารือหลังการรับรองบอร์ดประกันสังคมอย่างเป็นทางการมีได้เป็นเรื่องแปลกที่ข่าวนี้เมื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางเพจประกันสังคมก้าวหน้าก็ได้รับการสนองรับอย่างมากด้วยกัมมันตะจากภายในพรรคก้าวหน้าไม่เพียงแต่นายพริษวัชรสิงห์ทุกโฆษกพรรคก้าวหน้าจะออกมาแสดงความเห็นหากแต่นายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.ที่แอคทีฟเป็นอย่างสูงก็แสดงความรู้สึกเป็นความรู้สึกในเชิงหวาดระแวงเป็นความรู้สึกที่ยืนยันความไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวนี้ของกระทรวงแรงงานขณะนี้ยังไม่มีแถลงใดๆจากสำนักงานประกันสังคมหากพิจารณาจากโครงสร้างและสัดส่วนอันเป็นองค์ประกอบแห่งคณะกรรมการบริหารประกันสังคมที่มีอยู่จำนวน21คนนั่นก็คือรัฐบาล7นายจ้าง7ลูกจ้าง7การมาของตัวแทนลูกจ้าง7คนแทบจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงระดับฐานรากของบอร์ดได้เลยเพราะว่าจำนวนตัวแทนจากรัฐบาล7คนก็เป็นจำนวนที่ได้มาจากตำแหน่งและหน้าที่ในทางราชการอยู่แล้วและโอกาสที่ฝ่ายนายจ้างจะจับมือกับฝ่ายลูกจ้างก็มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากขณะเดียวกันภายในตัวแทนลูกจ้างที่ได้รับเลือกมาทั้งหมด7คนก็มีเพียงที่อยู่ในสังกัดคณะประกันสังคมก้าวหน้าเพียง6คนอีกหนึ่งที่ได้มาก็มาจากเครือข่ายอื่นมองอย่างมีเหตุผลตามความเป็นจริงจึงแทบไม่มีอะไรทำให้เกิดความหวาดระแวงกระทั่งจำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างกระทันหันนี่ย่อมเป็นคำถามที่กระทรวงแรงงานจำเป็นต้องตอบต้องยอมรับว่าการปรับเปลี่ยนบอร์ดประกันสังคมใหม่จากเดิมที่เคยเป็นการแต่งตั้งมาเป็นเลือกตั้งถือเป็นพัฒนาการบนฐานแห่งการยืนหยัดเรียกร้องของผู้ประกันตนขณะเดียวกันการปรับเปลี่ยนจากแต่งตั้งมาเป็นเลือกตั้งยังเป็นรูปธรรมแห่งการเคารพต่อฐานที่มาแห่งเงินอันได้มาจากผู้ประกันตนด้วยสำนึกแห่งอำนาจของประชาชนนี่ย่อมเป็นทิศทางแห่งจิตวิญญาณประชาธิปไตยนี่ย่อมเป็นทิศทางแห่งพัฒนาการในทางสังคม